ตอนนี้แน่นอนแล้วนะครับว่าที่อังกฤษกำลังจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่นั่นก็คือริชีสซุนักครับซุนักจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนแรกนะครับที่มีเชื้อสายเอเชีย แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือความท้าทายที่รอเขาอยู่นะครับคุณพงศพัฒน์ครับมีโจทย์ใหญ่ๆที่รอสุนัขอยู่คืออะไรบ้างครับอย่างที่พูดกันหลายครั้งนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาเงินเฟ้อเป็นโจทย์ท้าทายสําคัญที่สุดหลังจากอัตรางเงินเฟ้อของอังกฤษพุ่งสูงเป็นประวัติการเลยครับคุณผู้ชมครับริชี่สุนัขนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในรอบ210ปีกําลังเผชิญความท้าทายทางการเมืองและเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับและการถาแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนครั้งแรกของเขาก็ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญ We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. Because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. We together. เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสุนัขเดินทางไปยังพระราชวังบักกิงแฮมเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3เป็นครั้งแรกและรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างเป็นทางการนะครับโดยเขาถือเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคคอนเซอร์ติฟคนที่3นับตั้งแต่พักคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2019ครับ มาดูโจท้าทายทางด้านเศรษฐกิจของเขาก่อนนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าอัตรางเงินเฟอ้อของอังกฤษทําสถิติแต่10.1เปอร์เซ็นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาถือว่าสูงที่สุดในรอบ40ปีนับตั้งแต่ปี1982เป็นต้นมาในขณะที่ผู้บริโภคก็ต้องแบกรับภาระค่าอาหารค่าพลังงานที่พุ่งสูงท่ามกลางภาวะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยธนาคารกลางของอังกฤษเตือนว่าเศรษฐกิจจะเผชิญภาวะถดถอยนานกวนน่า1ปีตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปีนี้ไปจนถึงสิ้นปี นนแน่นอนว่าผู้นําคนใหม่จะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเงินเฟ้อเป็นอันดับแรกหลังจากที่เคยชูนโยบายนี้ในการหาเสียงเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่แผนการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจะทําได้ก็ต่อเมื่อสามารถควบคุมปัญหาเงินเฟ้อได้สําเร็จตามเป้าหมายครับอีกหนึ่งภารกิจสําคัญของเขาก็คือการเร่งฟื้นฟูความน่าเชื่อถือทางการเงินของอังกฤษในเวทีระหว่างประเทศขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เนื่องจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของลิ t r u s t ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อตลาดพันธบัตรจนธนาคารกลางต้องเข้ามาแทรกแซงกับ ขณะที่ความพยายามในการสร้างความปรองดองภายในพักคอนเซอร์เวทีฟถือเป็นความท้าทายทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทั้งบริสตอนสันและลิสทรัสต่างก็เผชิญแรงกดดันให้ออกจากตําแหน่งจากความเห็นต่างภายในพักการเมืองก็คือพักคอนเซอร์เวทีฟนอกจากนี้สมาชิกพักบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยต่อมาตรการเพิ่มภาษีและการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในด้านสําคัญสําคัญเช่นสุขภาพและกลาโหมด้วยคําถามก็คือสุนักจะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ถดถอยควบคู่ไปกับการสร้างความปรองดองภายในพักรัฐบาลได้หรือไม่เป็นสิ่งที่เรายังต้องจับตามองกันต่อไปนะครับส่วนการดําเนินนโยบายต่อสงครามรัสเซียยูเครนวันนี้เขาย้ําชัดถึงจุดยืนที่จะสนับสนุนยูเครนในการป้องกันภัยคุกคามอย่างเต็มที่แต่ว่าการเดินหน้าสนับสนุนด้านการทหารให้ยูเครนก็มีราคาที่ต้องจ่ายสูงท่ามกลางความไร้เสถียรภาพทางการเงินของอังกฤษเองนะครับ นอกจากนี้สุนหนักก็ยังไม่มีแผนหนุนนโยบายเพิ่มงบกลาโหมจาก2เป็น3ของรายได้ประชาชาติภายในปี2030ด้วยการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางปัญหาค่าครองชีพพุ่งสูงก็อาจจะเป็นชนวนให้คะแนนนิยมทางการเมืองของเขาตกต่ำลงได้รับ แม้ว,ว่าตลาดหุ้นจะปิดการซื้อขายในแดนบวกเพื่อขานรับผู้นําคนใหม่แต่ว่าเส้นทางจากนี้ก็คงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอนนะครับคุณเจษดาคุณนันวิสาต้องจับตามองทิศทางการดําเนินนโยบายของเขาต่อไปด้วยครับขอบคุณครับคุณพงษ์สัทธ์ครับ